วันนี้ในหัวข้อมารดาแห่งข่าวประเสริฐพี่น้องที่อยู่ตรงนี้หลายท่านก็เป็นคุณแม่เป็นมารดาหลายท่านก็มีคุณแม่จริงๆไม่ใช่หลายท่านเราทุกคนมีคุณแม่เพราะฉะนั้นวันนี้ถึงแม้หัวข้อจะบอกว่ามารดาแห่งข่าวประเสริฐแต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าเราทุกคนจะได้รับพระพรในวันนี้ได้รับรู้เรียนรู้บทเรียนบางสิ่งบางอย่างและสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตของเราได้อย่างแท้จริงทุกท่านเลยเมื่อเราระลึกถึงในช่วงวัยเยาว์เรานึกถึงคุณแม่ของเราภาพในความทรงจำเป็นอย่างไรบ้างคะพี่น้องท่านมีคุณแม่ที่ใจดีหรือเป็นคุณแม่ที่เข้มงวดเป็นคุณแม่ที่อ่อนโยนเป็นคุณแม่ที่ไม่ค่อยมีเวลาให้เป็นคุณแม่ที่อบรมสั่งสอนด้วยถ้อยคำที่อ่อนโยนหรือเป็นคุณแม่ที่ดุด่าว่ากล่าวเป็นคุณแม่ที่มือหนักตีเจ็บจริงๆเลยคุณแม่ในความทรงจำของท่านเป็นอย่างไรพระวจนะของพระเจ้าก็ได้กล่าวถึงสตรีหรือคุณแม่ที่มีบทบาทในการสร้างผู้นำที่สำคัญแก่คริสตจักรในยุคแรกคือคุณแม่และคุณยายของทิโมธีทิโมธีเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่โดดเด่นมากๆท่านหนึ่งเป็นศิษยาภิบาลเป็นทีมงานของอาจารย์เปาโลที่ได้รับความไว้วางใจอย่างมากแม้ว่าท่านจะเป็นคนหนุ่มเพราะจะน้ากล่าวว่าท่านเป็นคนหนุ่มแต่เป็นคนที่มีความรับผิดชอบมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทอย่างมากในการประกาศข่าวประเสริฐและในการอภิบาลคริสตจักรชีวิตที่มีความเชื่อนั้นไม่ได้เริ่มต้นจากสถาบันพระคัมภีร์แต่เริ่มจากคุณยายและคุณแม่ของทิโมธีเองท่านได้รับการปั้นแต่งด้วยสองมือแม่ทำให้เราเรียนรู้ว่าสถาบันแรกที่สร้างชีวิตหล่อล้อมชีวิตของเราคือสถาบันครอบครัวและผู้ที่มีบทบาทสำคัญอีกท่านหนึ่งก็คือคุณแม่เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดนำพาให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเรียนรู้พระวจนะของพระองค์เรียนรู้แบบอย่างแห่งชีวิตแห่งความเชื่อชีวิตที่มีข่าวประเสริฐจากผู้คนในอดีตซึ่งมีชีวิตอยู่จริงและมีชีวิตที่สำแดงข่าวประเสริฐชีวิตที่สำแดงความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและไม่เพียงแต่มีความเชื่อแต่เขายังสามารถถ่ายทอดความเชื่อไปสู่ผู้อื่นหล่อหลอมสร้างชีวิตของผู้อื่นให้เติบโตขึ้นเป็นคนที่มีความเชื่อและสามารถที่จะเป็นพระพรไปสู่ผู้คนอีกมากมายได้พระบิดาเจ้าในเช้าวันนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายขอหัวใจเช่นนั้นขอชีวิตเช่นนั้นจะเกิดผลในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยอธิษฐานขอการทรงนำจากพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสิ่งแรกที่เราสังเกตได้จากชีวิตของคุณแม่ของทิโมธีก็คือนางยูนิสนั้นได้ปลูกฝังความเชื่อด้วยการสอนพระวจนะของพระเจ้าครอบครัวของทิโมธีไม่ใช่ครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเมื่อเราอ่านเราจะทราบว่าทิโมธีมีโอกาสสูงมากที่เขาจะหลงหายหรือละทิ้งความเชื่อเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่หรือเมื่อเขาเติบโตขึ้นเป็นวัยรุ่นเนื่องจากครอบครัวของทิโมธีนั้นมีคุณพ่อเป็นชาวกรีกซึ่งมีความเชื่อที่แตกต่างจากคุณแม่กับคุณยายชาวกรีกนั้นแสวงหาความรู้ชาวกรีกนั้นแสวงหาปัญญาชอบสนทนาธรรมสนทนาสิ่งที่เป็นปัญญาเป็นความรู้และมีความเชื่อที่เชื่อในเรื่องของเทพเจ้าต่างๆมีเทพเจ้ามากมายไม่เหมือนชาวยิวชาวยิวมีพระเจ้าเดียวแต่แม่และยายของทิโมธีนั้นเป็นชาวยิวทิโมธีจึงได้รับการอบรมสั่งสอนด้วยหลักความเชื่อที่หลากหลายแตกต่างกันทั้งความเชื่อแบบยิวและความเชื่อแบบกรีกท่านจึงไม่ได้เข้าสุนัตตั้งแต่เด็กซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดไปจากธรรมเนียมของเด็กชายชาวยิวทั่วๆไปเด็กชายชาวยิวจะสุนัตตั้งแต่เล็กๆแต่ทิโมธีไม่รับสุนัตจนกว่าวันที่เขาตัดสินใจที่จะจริงจังในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า
าจารย์เปาโลจึงให้ท่านได้รับสุนัตทิโมธีก็คงเป็นเหมือนคนไม่น้อยในสังคมของเราในคริสตจักรของเราที่มีครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบคือท่านอาจจะเป็นคริสเตียนคนเดียวในบ้านอาจจะมีคุณพ่อหรือคุณแม่ท่านใดท่านหนึ่งที่มีความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าหรืออาจจะเป็นคนเดียวในตระกูลที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าท่านก็ไม่ใช่คนที่แปลกหรือแตกต่างไปจากทิโมธีเลยแต่สิ่งที่หล่อหลอมสร้างทิโมธีให้เป็นคนที่ใช้การได้นั้นก็มีหลายคนนะไม่เพียงแต่คุณยายคุณแม่แต่ก็มีบุคคลอื่นที่อยู่นอกเหนือครอบครัวของท่านเป็นผู้ที่สร้างชีวิตของท่านด้วยนะคะเราทั้งหลายจะต้องมีคุณพ่อหรือคุณแม่ฝ่ายจิตวิญญาณด้วยสิ่งนี้หลายท่านอาจจะคิดว่าเป็นสิ่งใหม่แต่จริงๆแล้วเราทุกคนต้องมีพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณหรือต้องมีพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณที่จะคอยดูแลหนุนใจสอนสนับสนุนให้กำลังใจหรือชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตให้แก่เราทั้งหลายวันนี้ท่านมีพี่เลี้ยงหรือพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณหรือยังคะท่านควรจะมีนะคะพี่เลี้ยงหรือผู้นำฝ่ายวิญญาณของท่านอาจจะเป็นศิษยาภิบาลอาจจะเป็นทีมผู้รับใช้เป็นผู้ปกครองมัคคนายกเป็นพี่เลี้ยงที่มีความเชื่อแม้เขาจะไม่มีตำแหน่งที่จักแต่เขามีความเชื่อดีเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณที่สามารถสอนดูแลสนับสนุนชีวิตของท่านให้เติบโตขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าคนเหล่านั้นคือผู้ที่จะหล่อหลอมชีวิตของท่านทิโมธีไม่ได้มีเพียงแค่คุณแม่แต่ท่านมีคนรอบข้างที่สนับสนุนท่านคืออาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลเรียกทิโมธีว่าบุตรที่รักของข้าพเจ้าหมายถึงบุตรฝ่ายวิญญาณบุตรที่ดูแลสร้างจนใช้การได้เป็นบุตรที่รักเป็นคนที่รักและผูกพันเหมือนพ่อลูกเลยนะคะอาจารย์เปาโลเป็นผู้ที่สร้างสอนและนำพาทิโมธีเข้าสู่เส้นทางแห่งการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าสนับสนุนให้เติบโตขึ้นสนับสนุนให้รับใช้ในบทบาทหน้าที่ที่ใหญ่ขึ้นหลากหลายขึ้นวันนี้ทิโมธีกลายเป็นผู้รับใช้ที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่มีคุณภาพเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อคริสตจักรในยุคนั้นมากไม่ใช่เกิดจากตัวท่านเองแต่เกิดจากหลายๆมือที่ช่วยกันเสริมปั้นแต่งเริ่มต้นจากมือแม่มาจนถึงมือของอาจารย์เปาโลสร้างให้เขาเป็นคนที่ใช้การได้วันนี้เรามีพระคัมภีร์1 2ทิโมธีที่เป็นพระวจนะของพระเจ้าเพราะว่ามีทิโมธีผู้นี้แหละที่รักยำเกรงพระเจ้าเราจึงมีพระวจนะของพระเจ้ารากฐานที่ดีของทิโมธีเกิดจากการปลูกฝังตั้งแต่วัยเยาว์เลยโดยครูคนแรกคือคุณแม่ได้สร้างลักษณะชีวิตและจิตใจที่ดีเหมือนเป็นการเตรียมดินดีในชีวิตของทิโมธีปลูกฝังความเชื่อตั้งแต่วัยเยาว์ผ่านพระวจนะพระเจ้าทำให้ท่านมีจิตใจที่อ่อนโยนเต็มไปด้วยความเชื่อมีใจที่ยอมจำนนและนอบน้อมต่อพระเจ้าพระคัมภีร์กล่าวถึงอุปนิสัยของทิโมธีว่าใน1โครินธ์บทที่4ข้อ17กล่าวว่าท่านเป็นคนที่ซื่อสัตย์2ทิโมธีกล่าวว่าท่านเป็นคนอดทนและมีความรักสิ่งเหล่านี้เป็นผลจากการถูกสร้างหรือปลูกฝังตั้งแต่วัยเยาว์ไม้อ่อนดัดง่ายคุณแม่ได้สอนท่านอย่างนั้นปลูกฝังนิสัยที่ดีในวัยเด็กนั้นจึงช่วยชีวิตคนในระยะยาวได้ดังนั้นสิ่งที่ทิโมธีเป็นหรือดำเนินอยู่นั้นจึงไม่ได้เกิดจากตัวเขาเองแต่เป็นเพราะเขาเป็นผู้ที่รับมรดกทางความเชื่อผ่านคุณแม่และคุณยายพี่น้องที่รักคะวันนี้เราได้เรียนรู้แบบอย่างหรือเราได้ถูกสร้างจากใครบ้างวันนี้ขอให้เรายอมที่จะถูกสร้างเพื่อเราจะเป็นคนที่ใช้การไ
ยอมที่จะมาเรียนพระคัมภีร์ยอมที่จะตื่นเช้าสักหน่อยในวันอาทิตย์ยอมที่จะเข้าชั้นเรียนยอมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆยอมที่จะถูกสอนมีอาจารย์ท่านหนึ่งของข้าพเจ้านะคะกล่าวว่าผู้ที่จะเติบโตได้คือผู้ที่ยอมรับการสอนยอมรับการถูกสอนเขาจึงเติบโตได้ผู้นำจะเป็นผู้นำที่ดีได้เขาจะต้องเริ่มจากการยอมรับการถูกสอนหรือเป็นผู้ตามที่ดีเป็นผู้ตามที่ดีได้ก็จะเป็นผู้นำที่ดีได้พระคำของพระเจ้าสอนเราหลายสิ่งหลายอย่างและผ่านชีวิตของผู้คนเหล่านี้มรดกทางความเชื่อของทิโมธีนั้นแลกมาด้วยความอดทนในการพร่ำสอนการเป็นแบบอย่างที่ดีและชีวิตที่ทุ่มเทเสียสละของคุณแม่มีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าแม่ที่มีอยู่จริงนะแม่ที่มีอยู่จริงได้กล่าวว่า12เดือนแรกของชีวิตของทารกนะคะเขามีหน้าที่ไว้ใจโลกและไว้ใจพ่อแม่แม่จึงต้องเลี้ยงดูลูกเองให้ได้มากที่สุดเพื่อสร้างสายสัมพันธ์เพราะทารกจะสร้างแม่ที่มีอยู่จริงได้ภายใน6เดือนและสิ่งนี้จะส่งผลในระยะยาวและเป็นอาวุธลับที่จะดึงใจของวัยรุ่นในภายภาคหน้าเมื่อทารกหิวเขาจะได้กินนมเมื่อผ้าอ้อมเปียกเขาจะได้รับการเปลี่ยนทันทีเมื่อเขาไม่สบายก็จะมีสองมือแม่อุ้มเขาไว้เมื่อเขาร้องไห้ได้รับการตอบสนองเขาได้สัมผัสถึงเนื้อผิวเนื้อนุ่มๆของแม่เสียงเต้นของหัวใจของคุณแม่น้ำเสียงของคุณแม่สัมผัสที่โอบกอดเขากลิ่นของคุณแม่สิ่งนี้สร้างให้เขารับรู้ถึงการมีอยู่จริงของแม่การสร้างแม่ที่มีอยู่จริงทำอย่างไรคืออ่านหนังสือกับลูกพี่น้องคิดว่าโอ้อ่านหนังสือกับลูกจะสร้างแม่ที่มีอยู่จริงได้หรือมีเป็นไปได้อ่านหนังสือเล่นด้วยกันใช้เวลาด้วยกันใกล้ชิดให้เวลาทำให้เขารู้จักแม่ที่มีอยู่จริงสร้างแม่ที่มีอยู่จริงขึ้นมาได้การอ่านหนังสือไม่ใช่เพื่อให้ปลูกฝังให้เขารักการอ่านเท่านั้นแต่เป็นการสร้างต้นทางให้ลูกมีพัฒนาการที่ก้าวไปข้างหน้าและอีกทางคือเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ความสัมพันธ์ได้อ่านหนังสือทุกวันทุกคืนได้นอนกอดกันกับคุณแม่จะสร้างแม่ที่มีอยู่จริงและแม่ที่มีอยู่จริงนั้นจะมีวาจาสิทธิ์จะสอนได้จะพูดแล้วเขาจะฟังคำว่าฟังในภาษาฮีบรูคือคำว่าเชมารากศัพท์เดียวคำว่าชามาหมายถึงอะไรเชมาคือฟังการฟังหรือการเชื่อฟังในพระคัมภีร์ใหม่ปรากฏไม่ต่ำกว่า15ครั้งมีคำว่าใครมีหูจงฟังเถิดพระเยซูคริสต์ชอบจัดคำนี้ใช่ไหมคะเมื่อพระองค์ตรัสสอนเสร็จพระองค์ตรัสจบว่าใครมีหูจงฟังเถิดใครมีหูไม่ได้หมายถึงมีใบหูแบบนี้ไม่ได้หมายถึงมีรูหูเท่านั้นแต่หมายถึงมีความหมายที่ลึกกว่านั้นคือไม่ใช่เพียงแค่ได้ยินแต่คำสอนนั้นจะต้องเข้าไปในสมองเข้าไปในรูหูข้างในแล้วก็ประมวลผลฟังอย่างใส่ใจตั้งใจสนใจและนำไปสู่การประพฤติตามคำว่าเชมาหมายถึงให้สัญญาให้คำมั่นสัญญาและความจงรักภักดีความสวามิภักดิ์มีความหมายที่ลึกเลยใช่ไหมคะเป็นการอุทิศตัวต่อพระยาเวจงฟังเถิดหมายถึงฟังและเข้าใจและประพฤติตามเชมาคำกริยาของเชมาจึงหมายถึงการเชื่อฟังและตอบสนองเชื่อฟังจากภายในและตอบสนองออกมาเป็นการกระทำภายนอกไม่ใช่การฟังแบบหูทวนลมวันนี้เราเชมาพระเจ้าหมายถึงเราฟังเสียงของพระเจ้ารับรู้เข้าใจและ
ประพฤติตามวันนี้ลูกของท่านเชมาท่านไหมคะหรือท่านเชมาคุณพ่อคุณแม่ไหมคะฟังไหมคะบางทีก็เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาใช่ไหมคะอย่างนั้นก็ไม่เชมานะพี่น้องเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ4บอกว่ากล่าวว่าโอ้คนอิสราเอลจงฟังเถิดพระยาเวพระยาเวเท่านั้นทรงเป็นพระเจ้าของเราหรือเป็นพระเจ้าเดียวคำกล่าวเนี้ยชาวยิวต้องการเตือนตัวเองว่าเขาจะต้องรักพระยาเวต้องอุทิศตัวของเขาเองเชื่อฟังพระองค์บางครอบครัวก็ให้เด็กเล็กๆท่องพระคัมภีร์ข้อนี้ให้รู้ว่ามีพระเจ้าเดียวแม้เด็กเล็กๆแต่เขาก็สามารถเข้าใจมีพระเจ้าเดียวพูดได้ท่องได้จำได้นะในบริบทของภาษาฮีบรูได้กล่าวถึงว่าการไม่ตอบสนองคือการไม่ได้ยินหรือหูหนวกพระวจนะบันทึกว่ามันคือการที่หูไม่ได้เข้าสุนัตหูไม่ได้เข้าสุนัตหรือหูที่ไม่สามารถรับฟังหรือหูหนวกทางจิตวิญญาณเยเรมีบทที่6ข้อ10บอกว่าข้าพเจ้าควรจะพูดและให้คำตักเตือนแก่ใครเพื่อเขาจะได้เชื่อฟังดูสิหูของเขาตันเสียแล้วเขาฟังไม่ได้นี่แน่พระวจนะของพระยาเวเป็นสิ่งที่เขาดูแคลนเขาไม่พอใจฟังคำอุปมานี้หูที่เข้าสุนัตแสดงถึงความเต็มใจที่จะฟังและตอบสนองต่อความจริงของพระองค์หูที่ไม่เข้าสุนัตเป็นหูของผู้ที่ได้ยินพระวจนะของพระเจ้าไม่สมบูรณ์คือได้ยินเฉพาะสิ่งที่เขาต้องการจะได้ยินเท่านั้นและปฏิเสธเสียงของพระองค์เขาจะฟังสิ่งที่เขาชอบและสิ่งที่ไม่ชอบนั้นก็จะกลายเป็นหูที่เข้าสุนัตหูที่ไม่ได้เข้าสุนัตคือเป็นหูที่ตันแล้วเพราะว่าจะน้ำไม่ได้เข้าไปสู่โสตประสาทเลยนิยาม3คำของคำว่าเชมาคือ1ได้ยินคือได้ยินด้วยหูนี้2เข้าใจรู้เรื่องคือเข้าไปสู่จิตใจความคิด3เชื่อฟังก็คือแสดงออกมาเป็นการกระทำให้ปรากฏชัดให้มองเห็นได้ให้จับต้องได้เชมาวันนี้เราทั้งหลายจะไม่มีหูที่ตันไม่มีหูที่ไม่ได้เข้าสุนัตไม่มีหูที่ปิดเพื่อเราจะฟังพระวจนะของพระเจ้าและเข้าใจวันนี้เช่นกันเราจะฟังผู้ที่สอนเราผู้นำของเราผู้ที่ฝึกฝนเราเราจะเปิดใจของเราเพื่อจะเชมา2ทิโมธีบทที่3ข้อ15กล่าวว่าและตั้งแต่เด็กมาแล้วท่านก็ได้เรียนรู้พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสามารถให้ปัญญาแก่ท่านในเรื่องความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์อาจารย์เปาโลกล่าวว่าตั้งแต่เด็กมาแล้วทิโมธีท่านได้เรียนรู้นั่นหมายความว่าทิโมธีไม่ได้มาเรียนรู้ตอนโตนะเขาเริ่มตั้งแต่เด็กๆเลยคุณแม่ที่มีหัวใจในการสอนลูกปลูกฝังสอนฟูมฟักนะปลูกฝังความเชื่อในชีวิตของทิโมธีตั้งแต่เล็กเลยและมันจึงเกิดผลเมื่อเขาเติบโตขึ้นนะสอนตอนโตอาจจะสายเกินไปก็ได้ใช่ไหมคะแม้จนบัดนี้คนยิวก็ท่องจำพระคำของพระเจ้าและภาวนาพระคำเหล่านี้ในครอบครัวทุกๆวันทั้งตอนเช้าและตอนค่ำนะคะเรานำพระคำของพระเจ้าเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราอย่างน้อยมี4อย่างนะที่เราควรจะกระทำแก่ลูกๆของเราหรือเด็กๆของเราในคริสตจักรนะคะหนึ่งคือเราจะเล่าเรื่องพระคัมภีร์เล่าเรื่องจากพระคัมภีร์ให้ลูกฟังบ่อยๆไม่มีเด็กคนไหนเล็กเกินไปหรือเด็กเกินไปที่จะเรียนรู้เด็กเกินไปเราก็มีพระคัมภีร์สำหรับเด็กเป็นภาพที่จะเล่าเรื่องราวสนุกสนานเด็กๆก็ชอบชื่นชอบและสนใจสอนให้ลูกๆอ่านพระคำของพระเจ้าสอนให้ลูกท่องจำพระคำของพระเจ้า
ท่องจำข้อที่ง่ายๆสั้นๆก่อนเป็นการสะสมคลังพระคำและเขาจะนำออกมาใช้เมื่อถึงเวลาเราจะสอนให้ลูกเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าไม่เพียงแต่เรียนรู้แต่เขาจะเชมาด้วยคือเขาจะตอบสนองหรือประพฤติตามได้ด้วยนี่คือสิ่งที่เราจะทำด้วยกันนะพี่น้องเราจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจรวมใจทำสิ่งนี้ด้วยกันเพื่อสร้างคนของเราในคริสตจักรของเรานะพระเจ้าไม่ได้ทรงประทานพระคัมภีร์เพียงแค่ให้เราอ่านหรือท่องจำเท่านั้นแต่ให้เราดำเนินชีวิตตามพระวจนะนั้นด้วยพระคำของพระเจ้าหลายตอนกล่าวว่าทำไมขาดสันติสุขทำไมท่านไม่เติบโตทำไมท่านรู้สึกห่อเหี่ยวรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังเพราะท่านเป็นแต่เพียงผู้อ่านแต่ไม่ได้ประพฤติตามถ้าเราจะบอกว่าเรารักพระเจ้าเราฟังพระคำของพระเจ้าเราเชื่อพระคำพระเจ้าแต่ไม่ได้ประพฤติตามเราก็ไม่ต่างอะไรจากมารใช่ไหมคะมารมีความเชื่อรู้ว่ามีพระเจ้าจริงๆแล้วมันก็กลัวจนตัวสั่นแต่ไม่เชื่อฟังมนุษย์แตกต่างคริสเตียนแตกต่างจากมารคือรู้ว่ามีพระเจ้ายิ่งใหญ่และประพฤติตามพระคำของพระเจ้านั่นคือความแตกต่างทำไมท่านยังขาดสันติสุขทำไมท่านยังท้อแท้ใจทำไมท่านยังห่อเหี่ยวทำไมท่านยังเป็นหินสะดุดของคนเป็นอันมากมีชีวิตที่มีความเชื่อแต่ปากแต่พฤติกรรมนั้นสวนทางเป็นหินสะดุดของคนเป็นอันมากทำไมจึงมีชีวิตอย่างนั้นเพราะขาดการเชมาหรือเชื่อฟังกระทำตามพระคำของพระเจ้านั่นเองคนที่ฟังพระวจนะและเชื่อฟังนั้นพระคัมภีร์ในมัทธิวเปรียบว่าเหมือนคนมีปัญญาเปรียบเทียบคนมีปัญญาสร้างบ้านไว้บนศิลานั้นสร้างยากเพราะต้องขุดต้องเจาะกว่าจะสร้างต้องใช้เวลาทุ่มเทสรรพกำลังแต่เมื่อสร้างแล้วมันจะแข็งแรงมั่นคงเพราะรากฐานนั้นแข็งแรงและคนที่สร้างบ้านไว้บนทรายหรือว่าดินที่ไม่แข็งแรงนั้นสร้างรวดเร็วไม่ยากใช้เวลาไม่นานแต่เมื่อฝนตกหนักและน้ำก็ไหลเชี่ยวทรายนั้นก็ถูกพัดกระจายไปถูกพัดไปบ้านนั้นก็พังทลายลงบ้านนั้นเปรียบเหมือนชีวิตเราหยั่งรากลงในพื้นดินแบบไหนเราสร้างชีวิตของเราบนอะไรบนศิลาหรือบนทรายสร้างชีวิตบนศิลานั้นยากกว่าต้องใช้เรี่ยวแรงมากกว่าต้องทุ่มเทมากกว่าต้องเสียสละมากกว่าแต่สุดท้ายแล้วเขาจะเป็นคนที่ใช้การได้บ้านนั้นจะแข็งแรงเขาจะต้านทานพายุต้านทานลมต้านทานแรงไหลเชี่ยวของน้ำเขาจะตั้งมั่นคงอยู่ได้เราได้สร้างชีวิตลงบนฐานรากฐานชนิดใดเราได้สร้างชีวิตของลูกหลานของเราบนรากฐานชนิดใดชีวิตเขาก็จะเป็นอย่างนั้นประการที่สองยูนิสปลูกฝังความเชื่อด้วยชีวิตที่เป็นแบบอย่างในข้อ5นะคะในข้อ5ได้2ทิโมธีที่1ข้อที่5บอกว่ายูนิสนั้นอาจารย์เปาโลกล่าวว่าข้าพเจ้าระลึกถึงความเชื่ออย่างจริงใจของท่านซึ่งเป็นความเชื่อที่โลอิสยายของท่านมีเป็นคนแรกแล้วมีนายยูนิสมารดาของท่านความเชื่อนี้ถูกถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นจากคุณยายมาสู่คุณแม่มาสู่ทิโมธีเป็นความเชื่ออย่างจริงใจเกิดจากจิตใจภายในและการกระทำที่สอดคล้องกับคำพูดหรือการแสดงออกเป็นความเชื่อที่ชีวิตในคริสตจักรกับชีวิตนอกคริสตจักรนั้น
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกันไม่แตกต่างความเชื่อไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ในคริสตจักรดำเนินชีวิตอย่างไรอยู่นอกคริสตจักรก็ดำเนินชีวิตอย่างนั้นปฏิบัติกับพี่น้องคริสเตียนอย่างไรอยู่นอกคริสตจักรก็ปฏิบัติกับผู้คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าอย่างนั้นดำเนินชีวิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นความเชื่ออย่างจริงใจที่ปรากฏในชีวิตของคนสามรุ่นด้วยกันยูนิสเป็นแบบอย่างในคำสอนคำสอนแสดงออกถึงความเชื่อทางวาจาใช่ไหมสอนจากปากให้สิ่งที่ออกจากปากของแม่นั้นมีความยำเกรงพระเจ้าอยู่ในนั้นด้วยคำเป็นคำพูดที่แสดงออกถึงความเชื่อด้วยไม่ใช่แค่คำพูดธรรมดาแต่เป็นคำพูดที่แสดงถึงความเชื่อเป็นคำพูดแห่งการขอบคุณไม่ใช่การบ่นเป็นคำพูดในแง่บวกไม่ใช่ในแง่ลบเป็นคำพูดที่รักคนอื่นไม่ใช่เกลียดชังหรือกล่าวโทษเป็นคำพูดที่ชมเชยและเสริมสร้างไม่ใช่ตำหนิและทำลายเป็นคำพูดที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งสกปรกเจือปนเป็นคำพูดที่สร้างสันติไม่สร้างความแตกแยกเป็นคำพูดที่ถูกกลั่นออกมาจากความคิดจิตใจพูดออกมาและเกิดผลไม่พูดสิ่งที่จะทำลายเป็นคำพูดที่ถูกปรุงด้วยรสกลมกล่อมออกมาแล้วคนฟังรับประทานเข้าไปแล้วเกิดประโยชน์ไม่เค็มเกินไปไม่เผ็ดเกินไปไม่เปรี้ยวจนเสียวฟันเป็นคำพูดที่เสริมสร้างสองยูนิสเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตประจำวันมีหลายคนบอกว่าชีวิตที่ดีหรือแบบอย่างที่ดีนั้นว่ามีค่าหรือว่ามีน้ำหนักยิ่งกว่าคำสอนจริงไหมคะคำพูดของบิดามารดาพูดจนปากเปียกปากแฉะบางทีก็อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตของลูกๆเท่ากับการกระทำที่เป็นแบบอย่างมารดาของทิโมธีเป็นแบบอย่างในความเชื่อนะคะและเชื่อว่าสิ่งนั้นแหละมีอิทธิพลและปลูกฝังความเชื่อแก่ทิโมธีคุณแม่เป็นเหมือนตำราเคลื่อนที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของลูกอย่างมากมายแม่ของทิโมธีเป็นแม่แห่งความเชื่อแม่แห่งข่าวประเสริฐคือได้ถ่ายทอดคำสอนถ่ายทอดความเชื่อไปถึงลูกท่านมีความกระตือรือร้นในการเรียนพระวจนะของพระเจ้าและสอนพระวจนะนั้นด้วยยิ่งกว่านั้นท่านเป็นคนที่มีความเชื่ออย่างจริงใจเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและถ่ายทอดไปถึงทิโมธีลูกของตนทำให้ทิโมธีเป็นคนของพระเจ้าที่มีประสิทธิภาพได้ถ่ายทอดความเชื่อไปถึงผู้อื่นด้วยเห็นไหมว่าความทุ่มเทของคุณแม่หนึ่งคนกับลูกหนึ่งคนนั้นส่งผลต่อคริสตจักรในยุคนั้นอย่างมากมายและมาจนถึงเราทั้งหลายด้วยวันนี้คุณก็อาจจะกำลังเป็นยูนิสอยู่ก็ได้อาจจะกำลังเป็นโลอิสเป็นคุณยายที่ถ่ายทอดความเชื่อหรืออาจจะกำลังเป็นทิโมธีตอนเด็กหรือทิโมธีตอนที่โตแล้วรับใช้พระเจ้าท่านอาจจะกำลังอยู่ในบทบาทของใครคนใดคนหนึ่งในพระวจนะตอนนี้ขอให้เราทำหน้าที่อย่างสุดกำลังในพระธรรมสุภาษิตพูดถึงกษัตริย์เลมูเอลกษัตริย์แห่งมัสสาเป็นกษัตริย์แต่ก็มีคุณแม่คำสอนของคุณแม่ก็เรียบง่ายเป็นคำสอนที่เจือด้วยความห่วงใยกล่าวว่าลูกแม่เอ๋ยลูกแห่งท้องแม่เอ๋ยโอ้ลูกแห่งคำปฏิญาณของแม่เอ๋ยอย่าให้กำลังของเจ้าแก่ผู้หญิงอย่าให้ทางของเจ้าแก่ผู้ทำลายพระราชาโอเลมูเอลเอ๋ยไม่สมควรที่พระราชาไม่สมควรที่พระราชาจะเสวยเหล้าองุ่นหรือผู้ครอบครองจะปรารถนาสุราเกรงว่าเขาจะดื่มและลืมคำที่ตราเป็นกฎหมายนั้นเสีย
และวินิจฉัยความของเจ้าทุกข์ให้เขวไปจงให้สุราแก่ผู้ที่กำลังพินาศและเล่าองุ่นแก่ผู้ทุกข์ใจอย่างขมขื่นจงให้เขาดื่มและลืมความยากจนของเขาและไม่จดจำความทุกข์ระทมอีกต่อไปจงอ้าปากของเจ้าแทนคนใบ้เพื่อสิทธิของทุกคนที่กำลังจับพินาศจงอ้าปากของเจ้าพิพากษาอย่างชอบธรรมจงให้ความยุติธรรมแก่คนยากจนเข็นใจแม้เขาจะเป็นราชาแต่เขาก็มีคุณแม่ที่สั่งสอนคำพูดเหล่านี้พี่น้องคิดว่าใครบ้างจะกล้าพูดกับพระราชาคงไม่มีแต่คุณแม่ในฐานะที่เป็นผู้ที่รับผิดชอบชีวิตของลูกเป็นผู้ที่มีหน้าที่สั่งสอนลูกเขากล้าที่จะพูดและสิ่งที่แม่สอนนั้นเป็นคำสอนที่ดีปรารถนาดีเหมือนคุณแม่ของทิโมธีข้าพเจ้าเชื่อว่าแม่ของทิโมธีนั้นคงทุ่มเทสรรพกำลังและทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อสร้างทิโมธีให้เป็นคนที่ใช้การได้แม้พระคัมภีร์จะพูดถึงแค่คุณพูดถึงคุณแม่แค่หนึ่งบรรทัดเท่านั้นเองพูดถึงชื่อของเขาและสิ่งที่เขาทำสั้นมากๆแต่สิ่งที่ทำนั้นจริงจังยิ่งใหญ่จริงๆจึงสร้างคนที่ใช้การได้พระวจนะของพระเจ้ากล่าวว่าคนยิวนั้นขอหมายสำคัญคนกรีกก็สอหาปัญญาแต่เราประกาศเรื่องพระคริสต์ทรงถูกตรึงที่กางเขนนั้นอันเป็นสิ่งที่ชาวพวกยิวสะดุดและพวกต่างชาติถือว่าเป็นเรื่องโง่และสำหรับพวกที่พระเจ้าทรงเรียกนั้นทั้งพวกยิวและพวกกรีกต่างถือว่าพระคริสต์ทรงเป็นฤทธานุภาพและพระปัญญาของพระเจ้าวันนี้การนำความเชื่อไปปลูกฝังในชีวิตของผู้อื่นนั้นคือการนำสิ่งที่ดีนำปัญญาไปสู่ชีวิตของผู้นั้นปลูกและสร้างชีวิตของผู้นั้นบนรากฐานที่มั่นคงเหมือนที่คุณแม่ของทิโมธีเชื่อมั่นและทำมาตลอดจนสร้างทิโมธีให้เป็นคนที่ใช้การได้พี่น้องคะวันนี้ขอให้เราเป็นโลอิสและยูนิสสร้างชีวิตของผู้คนวันนี้เป็นวันระลึกถึงคุณแม่หรือวันสตรีเราคิดถึงคุณแม่ของเราคิดถึงผู้ที่มีส่วนในการสร้างชีวิตของเราหรือวันนี้ท่านอาจจะไม่มีคุณแม่ที่สร้างชีวิตของท่านใครสร้างชีวิตของท่านวันนี้ท่านอาจจะไม่มีลูกที่จะถ่ายทอดความเชื่อแต่ที่นี่ก็คือลูกของท่านทุกคนทุกคนเป็นลูกของท่านท่านอาจจะไม่มีครอบครัวแต่ท่านก็สามารถที่จะเป็นทิโมธีท่านสามารถที่จะเป็นโลอิสยานิสยูนิสได้ทางฝ่ายวิญญาณเราเสริมสร้างกันได้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาเจ้าพระองค์ได้ทรงให้คุณค่าแก่สตรีในฐานะที่เป็นผู้สร้างชีวิตของคนคนหนึ่งและวันนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายเองก็ได้รับการสร้างจากมือของใครสักคนและไม่ใช่แค่คนเดียวพระเจ้าหลายคนส่งต่อผ่านหลายมือสร้างจนเรากลายเป็นเราทุกวันนี้วันนี้เราทั้งหลายเองมีพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณมีคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายวิญญาณมีชีวิตที่ไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวโอ้พระบิดาเจ้าขอพระองค์สร้างเราและโปรดอวยพรที่เราจะสามารถสร้างคนอื่นต่อไปได้ถ่ายทอดความเชื่อถ่ายทอดข่าวประเสริฐของพระองค์และเชื่อว่าข่าวประเสริฐของพระเจ้านั้นจะแพร่ขยายออกไปนำผู้คนอีกมากมายมาถึงความรอดในองค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้ชีวิตของเรานั้นเป็นพระพรเหมือนชีวิตของทิโมธีด้วยเถิดเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรนะคะ